นะคะช่วงนี้พาไปติดตามความคืบหน้าของเหตุทุจริตเงินนะคะที่โรงพยาบาลกมลาสัยที่กาฬสินธุ์ค่ะโดยประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีทุจริตเงินบำรุงโรงพยาบาลกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะออกมายอมรับค่ะว่ามีการแก้ไขเอกสารใบนำส่งเงินจริงแล้วก็ได้ส่งเรื่องให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาสัยแล้วค่ะการตรวจสอบก็พบว่ามันมีความผิดปกติจริงนะคะก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วก็ในส่วนที่ทำแล้วเนี่ยคิดว่าบางส่วนนี่คงนอกเหนือจากความสามารถของเราเนาะก็เสนอท่านผอ.ให้นำเสนอทางจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะในส่วนของการตรวจสอบก็พบมีการแก้ไขตัวเลขในการนำส่งเงินเราได้ทักท้วงไปแล้วเขาอะไรยังไงไหมก็คือไอ้นี่เป็นเอกสารที่ผ่านมาแล้วอะค่ะก็ตรวจสอบว่ามันมีการแก้ไขตัวเลขของการนำส่งตัวที่ส่งเงินที่ข้างบนกับตัวที่สำเนาที่อยู่อ่ะตัวเลขมันไม่ตรงกันครับมันมีการแก้ไขครับทีนี้คณะกรรมการคนอื่นเขาเห็นด้วยอะไรยังไงค่ะก็สรุปตามนั้นนะคะสรุปก็ทีมกรรมการทั้งหมด5คนก็สรุปนำเสนอเพียงท่านผอ.ครับนั่นก็คือคำยืนยันของนางสาวจิรพันธ์โง่เชียงประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลกมลาสัยโดยพบความผิดปกติจริงนะคะแล้วก็ได้ส่งผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาสัยหมดแล้วซึ่งก็พบว่ามีการแก้ไขตัวเลขจำนวนเงินจากเจ้าหน้าที่ห้องเก็บเงินก่อนส่งมอบให้ผู้รับเงินประจำวันและเมื่อขอดูเอกสารย้อนหลังบางส่วนก็ยังหาไม่พบจึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้ค่ะทีมข่าว NBT ของเราได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกมลาสัยเข้ามาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะพร้อมกับติดต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาสัยด้วยโดยระหว่างที่มีการพูดคุยกันอยู่นั้นค่ะเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก็ระบุว่าการนำเสนอข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นทำให้โรงพยาบาลเสียหายจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อให้มีการชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นแต่ว่านายแพทย์สุพัฒน์ธาตุเพชรผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาสายก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆค่ะโดยอ้างว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ตำรวจปปช.จังหวัดขอนแก่นแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดและเมื่อมีการสอบถามถึงกระบวนการตรวจสอบใบนำส่งเงินแต่ละวันก็ไม่ได้รับการชี้แจงใดๆนะคะจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ได้เชิญผู้สื่อข่าวออกนอกโรงพยาบาลแล้วก็ให้งดการถ่ายภาพสำหรับผู้ต้องหาที่ยักยอกเงินบำรุงโรงพยาบาลกมลาสัยก็คือนายเสกสรรพันขามอดีตพนักงานโรงพยาบาลกมลาสัยที่ขณะนี้ถูกไล่ออกแล้วนะคะโดยขณะนี้ค่ะตำรวจกำลังตรวจสอบว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ